คณะรัฐมนตรีของกัปตันลุงตู่มีมือดีมาช่วยงานในตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี5คนซึ่งมาจาก3พรรคการเมืองทั้งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยและในห้วงเวลาที่นาวาเรือเหล็กแล่นผ่านมรสุมมาจะ6เดือนแล้วไปสำรวจบทบาทและแอคชั่นต่างๆของ5รองนายกรัฐมนตรีว่าใครมีผลงานที่โดดเด่นหรือใครถูกโจมตีถล่มหนักที่สุดคนแรกบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณผู้จัดการรัฐบาลตัวจริงเสียงจริงช่วงที่ผ่านมานอกจากแผลชะกันอย่างแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนแล้วก็มีเรื่องซื้ออาวุธและการให้สัมภาษณ์ในทำนองอุ้มเอ๋ปารินาในคดีรุกป่ารวมไปถึงภาพการงีบในสภาที่ถูกแซะบ่อยๆส่วนบทบาททางการเมืองยังมีบารมีคุมค่ายพลังประชารัฐไม่ให้แตกแถวได้แต่ยังประสานพรรคร่วมไม่ดีเท่าไหร่นักจึงเกิดการหักกันหลายช็อตในช่วงที่ผ่านมาคนที่สองเฮียกวงนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์มือเศรษฐกิจที่ไม่สามารถประสานงานกับพรรคร่วมอื่นเพื่อความเป็นเอกภาพได้จึงยังวนอยู่กับประชานิยมทั้งชิมช็อปใช้ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยรวมไปถึงมาตรการลดแลกแจกแถมกระตุ้นระยะสั้นๆแต่เสียงบ่นคนรากหญ้าดังกระหึ่มขึ้นทุกๆวันอันไปสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆรวมไปถึงตลาดหุ้นพากันดิ่งกราวรูดไปตามๆกันคนที่3ลุงนุนายวิษณุเครืองามกำกับดูงานด้านยุติธรรมถูกเสียสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีจอม PR แย่งซีนไปหมดแต่ในทางการเมืองแล้ววิษณุแสดงบทบาทไม่ต่างกับโทรโข่งรัฐบาลที่ใช้การตีความกฎหมายแบบมหัศจรรย์พันลึกให้ความคิดได้ในทุกเรื่องประเด็นร้อนทำให้ดูเหมือนว่าถ้าเป็นคนฝั่งรัฐบาลทำอะไรก็ไม่ผิดซึ่งตรงนี้เองทำให้เกิดกระแสโจมตีหนักหน่วงคนที่4เฮียอุดด้านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จากค่ายสีฟ้าที่มุ่งมั่นดันนโยบายหลักที่หาเสียงเอาไว้ในเรื่องประกันราคาไฟเขียวไปแล้ว5ชนิดสินค้าเกษตรทั้งประกันข้าวปาล์มยางพารามันสำปะหลังและข้าวโพดรวมทั้งผลงานที่ตระเวนขายสินค้าเกษตรให้ต่างชาติส่วนด้านการเมืองนั้นค่อนข้างลอยตัวปล่อยให้เฮียต่อเฉลิมชัยสีอ่อนรับหน้าเสือไปเองอีกทั้งเฮียอุดด้ายังคุมลูกพักไม่ได้จึงเกิดภาวะงูเห่าสีฟ้าในสังกัดและคนที่5เสียหนูนายอนุทินชาญวีรกูลแห่งกวนภูมิใจไทยที่ผลงานในกระทรวงคุณหมอค่อนข้างโดดเด่นทั้งเรื่องกัญชาเสรีและเรื่องแบน3สารพิษส่วนด้านการเมืองก็บริหารจัดการภายในพรรคได้ดีไม่มีงูเห่าแตกแถวแต่มาสะดุดเล็กๆกับปมขัดแย้งกับค่ายพลังประชารัฐปมสารพิษและเรื่องของความล่าช้าการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ที่ไปเชื่อมโยงกับบริษัทก่อสร้างที่เซียนหนูเคยดูแลอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อส่องดูโปรไฟล์ทั้ง5รองนายกรัฐมนตรีแล้วแม้จะไม่มีผลงานโดดเด่นมากมายนักแต่ในทางการเมืองแล้วคนเหล่านี้ถือเป็นของจำเป็นที่ต้องมีนั่นเอง